ชาวเน็ตจับสังเกตโอบนิธิกดไลค์ภาพนี้ของมะปรางอลิสาเพื่อแสดงความยินดีหลังยุติความสัมพันธ์รัก7ปีหลังจากเพจดังได้ออกหย่อนคำใบ้คู่รักเสียงดีเลิกเงียบแถมสาเหตุรักร้าวเป็นเพราะฝ่ายหญิงนอกใจจนหลายคนโยงมาที่คู่ของโอบนิธิและมะปรางอลิสาอีกทั้งพักหลังฝ่ายชายมักจะออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยการโพสต์แคปชั่นเศร้ารัวๆล่าสุดมะปรางก็ได้ออกมาตอบชัดถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มโอบนิธิผ่านรายการ i Bank Diary และยืนยันว่าทั้งคู่นั้นเลิกกันจริงซึ่งปัญหาของเราสองคนพยายามจะปรับแล้วแต่สุดท้ายก็เข้ากันไม่ได้โอบกดไลค์หลังมะปรางโพสต์ภาพนี้ล่าสุดมะปรางก็ได้ออกมาโพสต์ภาพขึ้นรับรางวัลแข่งรถชนะอันดับ2ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นไว้ว่า P2 ถ้วยแรกของรถคันนี้ได้มาแล้วนะเอามาลงสปรินต์เรสครั้งแรกมันมากแล้ววันนี้ไม่ DNF แล้ววอวอขอขอบคุณทุกๆคนทีมช่างเพื่อนๆนักแข่งที่คอยดูแลรถคันนี้และให้คำปรึกษานะฮะนี่รางวัลของทุกคนนะนนคะนักรบต้องมีบาดแผลแต่ไม่ต้องเยอะขนาดนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอริสาราซีดีรี่งานนี้ด้านชาวเน็ตจับสังเกตว่าโอบได้มากดไลค์แสดงความยินดีให้กับภาพของมะปรางด้วยเพราะซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่ได้กดไลค์กันมาสักพักใหญ่ๆแล้ว